บทบรรณาธิการอำนาจหน้าที่มหาเถระประเด็นร้อนวันที่7กันยายน2567 18นาฬิกา39นาทีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทนตำแหน่งที่ว่างของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำนวน2รูปประกอบด้วยพระพรหมดิลกเอื้อนหาสธรรมโมวัดสามพระยาพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครและพระพรหมสิทธิ์ธงชัยสุขยาโนวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอันเนื่องจากพระพรหมเสนาบดีพิมยานวีโรวัดปทุมคงคาราชวรวิหารและพระพรหมวัชรเมธีสมเกียรติโกวิโทวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารขอลาออกจากตำแหน่งก่อนวาระพระบรมราชโองการพระกรุณาโปรดแต่งตั้งดังกล่าวทั้งสองรูปกำหนดให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรบริหารกิจการพระพุทธศาสนาสูงสุดของประเทศไทยเริ่มต้นใช้เป็นครั้งแรกเมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รส.121พศ2445ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พศ2561แก้ไขโครงสร้างของมหาเถรสมาคมขึ้นใหม่กำหนดให้มหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกิน20รูปมักแบ่งเป็นฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตฝ่ายละ10รูปสำหรับกรรมการอื่นนั้นพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะหรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควรและมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์ทั้งนี้ตามความในมาตรา14ของกฎหมายดังกล่าวกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ2ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้มาตรา15ตรีกำหนดอำนาจหน้าที่มหาเถรสมาคมไว้ว่าปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงามโดยการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคมปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณรควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์รวมทั้งรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นดังนั้นจึงเป็นภารธุระที่สำคัญยิ่งเพื่อความวัฒนาสถาวรสืบไปรถถังชมซูเปอร์เล็กดักศอกแม่นชีแฮกเกอร์ตีใจนิดเดียวโดนหนักๆไปทันทีกีฬาวันที่7กันยายน2567 16นาฬิกา29นาทีรถถังชมซูเปอร์เล็กชกมีสติดักศอกแม่นชีแฮกเกอร์ตีใจนิดเดียวโดนหนักๆไปทันทีเผยคู่ชกที่เหมาะกับซูเปอร์เล็กคือน้องโอและนิโครถถังจิตเมืองนนท์นักชกซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ทินกรศรีสวัสดิ์พูดถึงหลังเกมการชกระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ที่สามารถเอาชนะน็อกโจนาธานแฮกเกอร์ตีได้ในยกที่1คว้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอมาครองได้สำเร็จว่าขอแสดงความยินดีกับพี่ซูเปอร์เล็กรวมถึงพี่เสกสรรอาจารย์ขวัญเมืองที่สามารถคว้าชัยชนะมาได้ซึ่งทุกครั้งที่นักมวยไทยชนะทุกคนจะชมเชยหมดแต่ในวันที่คนไทยแพ้อยากให้ทุกคนให้กำลังใจอย่าไปซ้ำเติมเขาถ้าให้กำลังใจเขามีความตั้งใจและความมุ่งมั่น
นิโคคารินโลโชฮาวประกาศท้ารบซุปเปอร์เล็กที่สุดใครคือตัวจริงแฮกเกอร์ตีโพสต์เปิดใจหลังโดนน็อกนึกว่าซุปเปอร์เล็กมีอาการเลยรีบเดินเข้าหาสำหรับการชกของซุปเปอร์เล็กกับแฮกเกอร์ตีนั้นเคยบอกไปแล้วว่าแฮกเกอร์ตีจะเดินออกหมัดต่อยมั่วๆไม่ได้เพราะจะโดนดักศอกซึ่งก็เป็นไปตามนั้นต้องชมซุปเปอร์เล็กที่ดักได้แม่นมากต้องชมพี่เขาที่มีสติตลอดเวลาที่ไม่ถล่มไม่หลวมเพราะแฮกเกอร์ตีขึ้นมาก็ทารบเลยส่วนตัวมองว่าแฮกเกอร์ตี้เป็นคนที่ใจนิดเดียวถ้าโดนหนักๆเมื่อไหร่ไปทันทีมองว่าไฟนี้ซุปเปอร์เล็กซ้อมยังเหนื่อยกว่าเลยส่วนคู่มวยที่เหมาะสมส่วนตัวมองว่าคือการพบกันระหว่างซุปเปอร์เล็กกับน้องโอฮามามวยไทยที่จะแลกแข้งกันอย่างมันเป็นสงครามแข้งเลยอีกคนคือซุปเปอร์เล็กพบกับนิโคคารินโลนักชกวัย25ปีชาวสกอตแลนด์ก็เป็นคู่ที่เหมาะสมสุดแล้วในเวลานี้รัฐบาลยังไม่ได้ทำงานสักวันวรชัยดักคอเสรีพิสุทธิ์อย่ารีบวิจารณ์เย้ยมีแค่เสียงเดียวการเมืองวันที่7กันยายน2567 17:50 นรัฐบาลยังไม่ได้ทำงานสักวันวรชัยดักคอเสรีพิสุทธิ์อย่ารีบวิจารณ์เย้ยมีแค่เสียงเดียวไม่ได้ตำแหน่งก็ไม่พอใจออกมาโจมตีวันที่7กันยายน2567นายวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยที่ตั้งป้องวิพากษ์วิจารณ์อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรว่าโดยส่วนตัวตนค่อนข้างนับถือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เหมือนพี่ชายวันที่ตนออกจากคุกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็มาเยี่ยมถึงบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณแต่สิ่งที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พยายามพูดโจมตีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเป็นเรื่องที่ต้องชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนายวรชัยกล่าวต่อว่าโดยข้อเท็จจริงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณไม่ควรติดคุกแม้แต่วันเดียวเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเป็นเรื่องของการใช้กระบวนการยึดอำนาจ2549มาดำเนินการทั้งสิ้นชัดเจนว่าผู้กระทำมีวัตถุประสงค์อย่างไรและการนำเรื่องนี้มาพยายามเชื่อมโยงโจมตีรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนนายวรชัยกล่าวอีกว่ารัฐบาลชุดนี้มีนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณผู้เป็นพ่อซึ่งเกิดมาก่อนหน้านี้นานมากแล้วอีกทั้งการพยายามกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยเรื่องความพยายามครอบงำนั้นยิ่งเป็นไปไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้นางสาวแพทองธารได้พูดเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าการรับคำแนะนำจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณก็เพราะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแต่ไม่สามารถครอบงำการตัดสินใจทั้งหมดได้นายวรชัยกล่าวต่อว่าวันนี้เมื่อนางสาวแพทองธารขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้รับการตอบรับจากภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติซึ่งเห็นได้จากกระดานหุ้นที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องดีที่สุดในรอบหลายปีดังนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ควรจะปรับเปลี่ยนจากการพยายามโจมตีมาเป็นการแนะนำช่วยเหลือให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้จะดีกว่าทางที่ดีควรให้เวลารัฐบาลได้ทำงานพิสูจน์ผลงานแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนก่อนเพราะวันนี้พี่น้องประชาชนประสบวิกฤตรอบด้านและรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่าพรรคตัวเองมีเพียงเสียงเดียวแล้วไม่ได้ตำแหน่งก็ไม่พอใจและวิพากษ์วิจารณ์โดยที่รัฐบาลยังไม่ได้เริ่มทำงานสักวันเดียวนายวรชัยกล่าว